Graphic Questions คำถามประเภทนี้นะคะเป็นคำถามรูปแบบใหม่เลยของข้อสอบTOEICนะคะจะมีกราฟิกมาให้ซึ่งมันอาจจะเป็นตารางก็ได้เป็นแผนที่เป็นกราฟหรือบางครั้งก็เป็นใบเสร็จเป็นคูปองหรือว่าข้อมูลสั้นๆต่างๆนะคะเป็นได้หมดเลยเป็นเหมือนแบบข้อมูลเล็กๆมาให้เรานะคะซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมีแค่กราฟิกเดียวต่อ1บทสนทนานะคะซึ่ง1บทสนทนาเนี่ยเราต้องตอบคำถาม3ข้อใช่ไหมมันก็จะพูดถึงไอ้กราฟิกอันนั้นอะแล้วก็ให้เราฟังไปด้วยนะคะคำถามเนี่ยมันมักจะขึ้นต้นว่า look at the นะคะก็คือให้เราดูไอ้กราฟิกอันนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นตารางก็อาจจะบอกว่า look at the table ถ้ามันเป็นกราฟิกที่เขาไม่อยากบอกว่ามันคืออะไรก็อาจจะเป็น look at the graphic นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาดูตัวอย่างคำถามกันว่า graphic questions เป็นยังไงนะคะอันแรกเลย look at the graphicWhich information is accurate? ลองดูที่กราฟิกนะว่าข้อมูลอันไหนที่ถูกต้องนะคะ accurate แปลว่าถูกต้องหรือว่าถ้าบางครั้งมันเป็น price list นะคะก็คือ list ราคามาให้เขาก็อาจจะเขียนว่า look at the price listwhich item will the man choose นะคะอันนี้ออกบ่อยมากก็คือบอกตารางราคามาเสร็จสุดท้ายบอกว่าไอ้เจ้าผู้พูดเนี่ยเลือกอันไหนล่ะนะคะสมมติว่ามีให้4อันเลือกอันไหนล่ะระหว่าง1 2 3 4อย่างเงี้ยออกบ่อยมากนะคะหรือถ้าเกิดว่าให้เป็นแผนที่ซึ่งก็ออกบ่อยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นวิวหรือเป็นห้องห้องนึงแล้วก็ในห้องห้องนั้นมีหลายๆห้องไอ้ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็อาจจะพูดว่า look at the mapWhich number shows the position of the speakers นะคะให้ดูแผนที่แล้วก็บอกว่าตัวเลขตัวไหนที่แสดงถึงตำแหน่งของผู้พูดอยู่นะคะซึ่งมันก็จะต้องใช้การฟังเสียงประกอบกับการดูแผนที่ไปด้วยบางครั้งไม่ใช่แผนที่แต่ว่าเป็น calendar นะคะก็คือปฏิทินเขาก็อาจจะบอกว่า look at the calendarWhen will they schedule their meeting? นะคะก็คือบอกว่าเขาจะจัดประชุมกันวันไหนหรอนะคะถ้าดูจากคาลเลนดาซึ่งในคาลเลนดาที่ให้มาก็อาจจะบอกว่าวันนี้ไปอยู่ที่ห้องสีเขียววันนี้ไปอยู่ห้องสีฟ้าแล้วเดี๋ยวตอนพูดก็อาจจะพูดถึงว่างั้นเราไปใช้ห้องสีเขียวดีกว่าเพื่อให้ตอบให้ได้ว่าอ๋อให้ช่องสีเขียวมันตรงกับวันจันทร์นะมันเหมือนเป็นการเล่นเกมอะค่ะว่าเราเอาจิ๊กซอว์มาต่อกันให้ครบแล้วเราจะทำข้อสอบได้ต้องใช้2ข้อมูลช่วยกันระหว่างการดูที่คัลเลนดาแล้วก็การฟังเสียงด้วยถ้าไม่ใช่คัลเลนดาอาจจะเป็นตารางการเดินทางก็ได้นะคะมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็คือ look at the itinerary นะคะแล้วก็บอกว่า what time did the man begin his speech นะคะให้ดูตารางเวลาสิแล้วดูสิว่าผู้ชายเนี่ยจะเริ่มกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเวลาอะไรนะคะมันก็อาจจะมีบอกว่า8โมงทำอันนี้9โมงทำอันนี้แล้ว give a speech เป็น10โมงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะมีชิ่งชิ่งชิ่งไปมากกว่านั้นคืออาจจะไม่ได้พูดว่า give speech ตอน10โมงแต่ว่าบอกว่าทำอันนี้ตอน10โมงแล้วก็ตอนที่เราฟังเสียงเราก็ได้ยินว่าอ๋อไอ้ทำอันเนี้ยมันทำไปพร้อมกับให้ speech ด้วยอย่างเงี้ยเราถึงจะหาคำตอบได้ก็คือต้องทั้งฟังแล้วก็ทั้งดูกราฟิกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ทางคำถามลักษณะแบบนี้นะคะก็เรียกให้ไว้3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือให้ดูกราฟิกที่จดให้มาอย่างละเอียดนะคะว่าอ๋อมันเป็นไซส์เสื้อนะมันเป็นราคาของรองเท้านะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเพื่อที่พอเราดูเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เดาได้ว่าเขาน่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับกราฟิกนี้นะคะเขาน่าจะพาเยี่ยมชมโรงงานละมั้งเขาถึงให้เป็นแผนที่มาแล้วเขาก็คงจะบอกว่าเดินจากจุดนี้ก่อนไปจุดนั้นเดินจากจุดนั้นแล้วไปจุดโน้นอะไรเงี้ยแล้วคำถามก็อาจจะถามว่าจุดสุดท้ายที่ไปอยู่คือจุดไหนแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้พูดไปแล้วนะคะก็คือพยายามหาความสัมพันธ์ให้ได้ระหว่างกราฟิกกับสิ่งที่ได้ยินนะคะว่ามันเอามารวมกันเนี่ยมันถึงจะทำให้เราตอบคำถามได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ทางคำถามลักษณะแบบนี้ก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้าแล้วก็มาฝึก practice ด้วยกันค่ะ